คุณผู้ชมคะมาต่อที่สายนางงามกันบ้างค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนประกวดเสร็จจนมงลงแล้วก็ยังคงมีดราม่ายาวๆนะคะสำหรับ Miss Universe 2022เรียกได้ว่าปะทะคารมกันบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะมีความคิดเห็นต่างๆในกลุ่มแฟนนางงามแต่พอถึงเวลาที่เขาต้องสามัคคีกันจริงๆค่ะเขาเปลี่ยนสนามอารมณ์เป็นสนามกีฬานะคะมีการระดมทุนช่วยเหลือน้องๆที่เป็นออทิสติกด้วยนะคะงานนี้เขาจะใช้วิธีไหนแต่ละคนมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามจากคุณอัศรีมามะค่ะนำหน้าขบวนเปิดตัวทีม TPN ก่อนลงสนามสำหรับแอนนาเสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022กับศึกวอลเลย์บอลแมตช์เดย์ที่แฟนนางงามและนางงามร่วมใจจัดขึ้นงานนี้ได้เห็นพลังสามัคคีที่ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งแม้ก่อนหน้านี้จะเต็มไปด้วยเรื่องดราม่าไม่เว้นวันบนโซเชียลคุณผู้ชมคะนี่คือ Volleyball Match Day ค่ะของเพจนางงามนางงามแล้วก็แฟนนางงามค่ะที่จัดขึ้นแน่นอนว่าถ้าไม่มีแรงผลักดันที่เพียงพองานนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะที่สำคัญกว่านั้นนะคะรายได้ที่ได้จากงานนี้จะมอบให้กับมูลนิธิของเด็กออทิสติกในประเทศไทยรวมถึงโครงการ Love for All ของนิคลีด้วยค่ะน้องเลยแม่สันกองเชียร์ที่มาจากต่างทิศบางคนมีแนวคิดเรื่องนางงามไม่ตรงกันแต่วันนี้ลงสนามกับเป้าหมายเดียวซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าแข่งขันคนละ350บาทรวมทั้งยังมีสปอนเซอร์อีกหลายเจ้ามอบเงินสนับสนุนให้งานนี้เกิดขึ้นซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลถึง6ทีมเป็นทีมจากเพจสื่อนางงามทีมกระเทยกองทายที่ล้วนแล้วเป็นแฟนนางงามตัวจริงและทีมจาก TPN เป็นตัวแทนฝั่งนางงามลงสนามแบบไม่ออมมือกันงานนี้อาจมีผู้แพ้ผู้ชนะแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือเงินทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับมูลนิธิออทิสติกไทยหวังช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยออทิสติกดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ก็ดีค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็ชอบมากนะคะแล้วก็อยากสนับสนุนมากเพราะว่ามันเป็นมิติใหม่ของการสร้างความสัมพันธ์ดีๆซึ่งจะนำมาสู่ความสามัคคีใช่ค่ะทั้งแฟนคลับทั้งสื่อทั้งพี่ๆหลายๆคนไม่ใช่แค่วันนี้ที่พี่จะไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าไม่มีพวกเขาเราก็คงจะไม่มีอนาเหมือนกันถ้าไม่มีพวกเขาค่ะวันนี้ก็ต้องมาให้แรงเชียร์แรงใจกลับเหมือนกันค่ะน้องนิโคลินทำโครงการอยู่เราก็เลยอาจจะฝากผ่านทางน้องนิโคลินไปโครงการ Love for All มูลนิธิออทิสติกเพื่อโครงการ Love for All ทั้งหมดเราให้หมดเลยละค่ะค่าใช้จ่ายวันนี้ก็มีพวกค่าสนามพวกค่าน้ำดื่มของกินอะไรที่แบบว่าบางอย่างที่ต้องจ่ายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเราก็ให้ทางสมาคมหมดเลยไอ้ทางมูลนิธิหมดเลยจุดเริ่มต้นที่แฟนนางงามเลือกบริจาคให้กับมูลนิธิออทิสติกไทยก็เพราะมิสสนามอารมณ์2022อย่างนิคลีนพิชภาลิมสนุการรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022เธอมีโครงการ Love for All ที่ดำเนินมาหลายปีผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยออทิสติกโดยแรงบันดาลใจในการจัดทำโครงการนี้มาจากน้องชายของเธอเองที่เป็นออทิสติกซึ่งแฟนนางงามรู้กันดีโดยนิคลีนก็มองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับน้องชายตัวเองเมื่อต้องอยู่ในสังคมแม้ปัจจุบันจะมีโครงการต่างๆและมูลนิธิช่วยเหลือเด็กออทิสติกในประเทศไทยมากมายแต่ยังมีผู้ป่วยออทิสติกอีกมากที่ยังเข้าไม่ถึงระบบการช่วยเหลือทำให้คุณภาพชีวิตยังลำบากคือมันยากตรงที่สังคมด้วยแล้วมันยากด้วยสวัสดิการของรัฐด้วยคือมันไม่ได้อำนวยทุกสิ่งทุกอย่างความสะดวกให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วข้อมูลมันก็ยังไม่ครบด้วยแล้วยังไงคือในสังคมเรามองว่าเด็กออทิสติกเขาจะเป็นคนที่ด้อยค่ากว่าเราแล้วก็ไม่มีความสามารถเท่ากับคนอื่นซึ่งมันไม่จริงเลยเขามีความสามารถเรียบพร้อมทุกอย่างที่จะมาทำงานหรือโชว์ความสามารถพิเศษของเขาให้กับสังคมและทำสิ่งดีๆต่อสังคมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคือคนมักจะไม่รู้ตรงจุดนี้เราอยากส่งเสริมตรงจุดนี้ให้เขาได้มีการศึกษาการทำงานและก็ที่อยู่ในสังคมด้วยวันนี้นิโคลีนสวมใส่เสื้อยืดซึ่งเป็นงานฝีมือจากน้องชายตัวเองที่เป็นออทิสติกค่ะ
ดยนิโคลีนเปิดขายในราคา299ถึง399บาทซึ่งเงินทั้งหมดจะเข้าโครงการ Love for All เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือเด็กออทิสติกต่อไปโดยแฟนๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage Love for All by Nicoleen ค่ะและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นจากพลังของคอมมูนิตี้นางงามที่สามารถขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่มากขึ้นแม้ปัจจุบันยังมีคำถามว่าดูนางงามแล้วได้อะไรอาซูรีมามะไทย PBS รายงานงานนี้เหนื่อยหน่อยนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกตบหรือว่าจะเลือกเต้นเลยทีเดียวบรรยากาศเป็นแบบนี้เดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอะไรดีแบบนี้จะเอามาให้คุณผู้ชมดูอีกนะคะ